ก่อนอื่นเลยนะก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่เลือกให้พี่ได้เป็นนายกนะครับพี่ก็จะทำหน้าที่ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนะครับพี่ขอเวลาอีกไม่นานน้องๆเชื่อใจพี่ไว้ใจพี่เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโอเคนะครับเราก็อยู่ในเกมมันไม่ใช่เกมมันคือชีวิตจริงของพี่อันนี้เป็นประเทศของพี่ที่พี่สร้างขึ้นมากับน้ำกับมือกับน้ำแรงของพี่นะครับประชาชนของพี่ตอนนี้ก็มีประมาณ64คนนะก็เป็นประเทศที่เปิดใหม่ใครสนใจก็สอบบัตรลิงก์ด้านล่างนะครับดิสคอร์ดด้านล่างเลยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกอาจจะรับน้อยลงแล้วนะครับก็อาจจะแบบพอดีคนเล่นเยอะแล้วก็อาจจะมีเก็บตุงเก็บตังอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็ฟรีอะครับก็มาสอบกันได้นะครับเซิร์ฟนี้กดก็ซีเรียสโลเพนะครับเอาแบบจริงจังอ้าวล็อกตอนนี้ก็ผมกำลังรอแบบรอพวกลูกน้องของพี่อะครับพวกลูกกระจกอะพวกตำรวจพวกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นห้องทำงานของพี่นะครับพี่ก็เป็นแบบเฮ้ยนั่นแหละครับนายกอะครับก็คือนะก็เป็นคนที่มีเกียรติแล้วก็มีอำนาจนะครับผมน้าไม่ได้เหมือนใครนะครับ yeah. ไม่ได้เจาะจงใครด้วยนะครับก็พี่ชื่อว่าอนายกอะเรียกว่าพี่เป็นนายกแล้วกันพี่ยังคิดชื่อไม่ออกเลยเดี๋ยวพี่โทรไปหาหน่วยงานของพี่ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็รออยู่ในห้องไกลกระสุนนะครับซึ่งความปลอดภัยสูงมากๆนะครับผมต้องรอคนมารับนะครับนี่ครับท่านครับดูกระจกพี่มาแล้วน้องๆครับผมท่านพร้อมแล้วครับอย่าเปิดประตูนะครับคุณมากี่คนครับผมมากันหลายคนมากเลยครับท่านคือผมไม่กล้าอ่ะครับผมกลัวจะมีมือสไนเปอร์ผมขอกำลังตำรวจทั้งหมดเลยได้ครับมารับผมหน้าประตูไม่งั้นผมไม่กล้าออกไปครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับท่านดีมากพอผอ.ครับผอ.ครับท่านโอเคผอ.โทษทีผอ.เรียกว่าอะไรจะไม่ถูกคุณเรียกว่าสารวัตรได้ไม่ง่ายดีอ่ะผอ.ครับมึงวิ่งไปเรียกมันไม่ง่ายกว่าหรอครับเนี่ยแค่ตรงนี้ครับอ๋อผมโทรเรียบร้อยแล้วครับโทรตอนนี้เขาเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับโอเคเช็คมุมตึกยังมีมือสไนด์หรือเปล่าผมว่าเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยครับเองมีกล้องไหมให้ยืมกล้องอะครับเพราะผมจนนะครับเนี่ยแบบแน่มีป่ะไม่มีครับผมจนครับท่านครับโอ้ความปลอดภัยไม่มีเลยไหนตำรวจมายังมาครบแล้วครับมีฮอดูแลด้านฟ้าด้านจักรยานไม่ต้องมารับหน้าประตูตรงนี้เลยนะได้คอยได้ครับท่านได้ครับไม่เป็นงานเลยวะได้ครับท่านได้ครับเร็วประชาชนรออยู่สั่งไม่รู้เรื่องเลยแม่งโคตรโง่เลยผบนี่แม่งสรุปผบหรือผอครับผบครับท่านผมขอเรียกว่าสารวัตรได้ไหมผมเรียกถนัดแบบนี้ฮะเรียกเป็นสัตว์เหรอครับเออไอสัตว์เอ้ยสารวัตรได้คุณเป็นตำแหน่งอะไรครับคุณเป็นประชาชนหรือเปล่าไม่ครับผมเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งคือฟิปตาทำไมปิดปิดชั้นหนึ่งคือรวยใช่ไหมครับรวยที่สุดในประเทศใช่ไหมครับครับผมเป็นสสครับโอเคครับสเสือกใช่ครับแล้วผมเป็นอะไรผมเป็นนายกใช่ไหมเป็นเรียดักท่านสวยตอนนี้กำลังหน่วยงานกำลังเดินเข้ามาแล้วนะครับสวยมากันหมดแล้วครับท่านพอใจยังครับท่านเปิดประตูแล้วก็คุ้มกันด้วยใจเย็นครับท่านเพิ่งท่านฮะฮะนิ่งท่านครับอ๋อตกใจครับมีคนตดโอ้โหปัญญาอ่อนชิบหายเปิดโอเคเปิดประตูสวยคุ้มกันท่านหน่อยตามมาครับท่านท่านอย่าเดินนำครับเดี๋ยวมีคนไรเฟิลซุ่มยิงครับเดินดีค่ะท่านเดินดีค่ะท่านเดินดีค่ะครับโอ้คนลุกไปหมดละระวังท่านมีสไนด์ไหมครับเจ๊กเจ๊กด้วยครับเอ้ยอะไรครับตำรวจทุกนายครับกูหล่อนล้อมท่านไว้นะครับกูหล่อนไปหมดแล้วเนี่ยตอนเดี๋ยวมีพวกนะคะท่านระวังค่ะเจ๊นะครับอันนี้ผมต้องขึ้นรถขนาดครับ FBI ครับท่านขนาดไหมครับเย้เอาว่ะยิ่งใหญ่วะยิ่งใหญ่วะใหญ่ระวังท่านระวังแล้วผมอยากนั่งกับสาวครับเอาสาวสามคนได้ไหมฮะขอเราเลยครับป่ะประชาชนรอเรานานแล้ววันนี้ภารกิจของผมก็คือตำรวจนายนั่งขี่รถเลยข้างไหนครับงงนี่ครับนี่ครับท่านจะไปเลยมีเด็กดิ้งไหมโอ้โหคดโก้ขึ้นข้างหน้าเดี๋ยวขึ้นข้างหน้าผมจะนั่งหลังเร็วครับสไนด์สองผมอยู่ครับผมจะโดนยิงแล้วครับสวยทุกคนคือตามรถคันสีดำไว้คือภารกิจวันนี้นะครับผมจะต้องไปพบปะประชาชนนะครับแถลงการแล้วก็ตัดเล็บบินเปิดประเทศนะครับเพราะตอนนี้ท่านอย่าลืมรัดเข็มขัดนะครับพี่เป็นเจ้าของประเทศนะครับโอเคขอบคุณมากเย็นนั่งบนรถว่าเอากดก่อนายกว่าตำรวจล้อมเต็มครับเอาชื่อท่านครับนำเลยครับตำรวจครับนำเด็กขับรถว่าเด็กขับรถว่าคดโก้เลยคดโก้เลยหอมีหอด้วยหอที่ไหนวะหออยู่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นอ๋อนี่หออยู่ข้างบนเห็นมีหอขับตามาทุกคนผมไม่เป็นคนมีอำนาจเลยอ่ะเอ็ดที่บอกกับประเทศพี่เองนะครับใครที่อยากมาเป็นประชาชนอยากมาเป็นดิกอยากมาเป็นเศษเล็บเศษฝุ่นของพี่ก็เข้ามาได้เลยนะครับโอ้เท่หวายโคตรเท่เลยความปลอดภัยไม่พอครับรถตำรวจขับช้าไปครับฮัลโหลเอ้ยเอาไม่ฟังเลยขับรอหน่อยครับรอหน่อยก็หลังตามไม่ทันแล้วมากันตั้งเยอะแต่ขับประกบกูคันเดียวมึงจะมาเยอะทำเพื่อฮะสมองหมดจริงๆเลยตำรวจอ่ะโอ้ก็เลยกูขับนำหน้าดีมากครับถ้าโดนอะไรก็ตายก่อนแค่นั้นเองตอนนี้คนในประเทศก็มีประมาณ
71คนนะครับถ้ามีคนดักซุ่มทำร้ายร่างกายหรือลักพาตัวผมก็ตายได้ง่ายเลยเนี่ยฮัลโหลสสครับครับผมว่าประชาชนวันนี้มาเยอะกันไหมครับวันนี้ประชาชนในเมืองนี้พุ่งสูงขึ้นจากเมื่อวานมากเลยครับสวยเรามีนโยบายอะไรบ้างลองเสนอมาตอนนี้เรามีนโยบายไม่ใช่เผด็จการนะครับคืออะไรก็ทำแต่ท่านนะครับทำตามที่ประชาชนเรียกขอใช่ไหมใช่แล้วครับขอได้เลยเรื่องนี้กูถนัดเลย แล้วก็มีรถถังเตรียมไว้ให้ท่านตรงลานกิจกรรมนะครับสวยมาสื่อถึงอำนาจมีเรือดำน้ำไหมเรือดำน้ำเหรอครับอืมเอามึงเงียบสิมึงกลัวอะไรเนี่ย ไม่รู้ครับโอเคไม่มีใช่ไหมดีละไม่น่ามีครับเพราะว่าเราไม่เปลืองงบกับสิ่งอะไรพวกนี้ครับเฮ้ยนายว่าใครล่ะเนี่ยไม่ได้ว่าใครครับโอเคสวยโอ้ประชาชนเยอะเลยเข้าไปด้านในเลยก็ได้ครับรถจะดีเหรอจอดตรงนี้แหละเป็นระเบียบเรียบร้อยคุ้มกันคุ้มกันเดี๋ยวนี้นี่กูสั่งแทนสารวัตรแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับปลดล็อกหน่อยครับคุ้มกันด่วนคุ้มกันด่วนครับคุ้มกันด่วนครับตรงนั้นนะครับที่ประชุมนะครับเฮ้ยนี่มันเป็นสายมันเอาปืนจ่อกูไอ้ดำเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับเขาคุ้มกันมาแล้วครับโอเคโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวมันมีแมลงสาบกัดต่อยปลดล็อกคุ้มกันให้คนที่มีนมเดินประกบข้างซ้ายข้างขวาเลยครับคนที่มีนมครับโอ้โหนายกโอ้เจนครับเจนเฮ้ยเขาการเดินนำครับเดินนำครับครับได้ครับเอ้ยประกบข้างมาครับท่านครับระวังครับอาจจะมีคนซุ่มยิงท่านอยู่แล้วครับโอเคครับโอเคครับท่านระวังครับท่านแต่อันนี้ผ่านการตรวจโควิดแล้วก็อาวุธยังครับพวกประชาชนก็จะต่อครับเรียบร้อยแล้วครับสวยสวยสวยคัดกรองอย่างดีแล้วครับถอยไปด้วยนะครับถอยไปด้วยนะครับถอยด้วยถอยนะครับถอยนะครับถอยด้วยครับถอยด้วยครับถอยครับถอยครับท่านขึ้นไปแล้วครับท่านถอยเฮ้ยสสรถถังอ่ะรถถังเดี๋ยวจัดให้มองมาด้วยครับรถถังโอ้โหโคตรน่ายิงเลยแม่งโคตรน่ายิงเลยโคตรน่ายิงเลยทุกคนเงียบนะครับทุกคนประชาชนทุกคนเงียบนะผมจะเปิดตัวแล้วนะครับเฮ้ยมาลุ้นแบกแบกว่าทุกคนรบกวนอยู่ในความสงบด้วยนะคะเงียบนะครับสวัสดีครับผมเป็นนายกของประเทศอเมริกานะครับก็ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวกันเลยทุกคนอาจจะรู้จักผมดีแล้วในนามยูดุยนั่นแหละไม่ใช่ครับยูโมผมมาในนามใหม่ของผมนั่นก็คือตู่ซีไม่เลือกเว้ยนะก่อนอื่นผมขอเสนอนโยบายของเราก่อนเลยนะเงียบหน่อยพี่นนท์เดี๋ยวลงไปข้างล่างหน่อยครับเพราะว่าเสียงเบาโอเคครับมานี่ผมลดตัวสุดๆที่จะมาคุยกับพวกคุณแล้วนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเกียรติอย่างยิ่งเลยครับอะไรนะมึงเกียรติกูเหรอเอาเบาก่อนครับเอาเกียรติครับไม่เกียรติแน่นะอาจจะได้แน่ฟังกฎของเรานะครับประเทศผมเปิดมาเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็กินอิ่มท้องผมขอสอบถามก่อนว่าประชากรของเราเนี่ยที่รวยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ผมครับผมรวยผมครับจนครับผมช่วยแม่ขายผักครับเท่าที่ผมดูจากสภาพและทรงผมที่พวกมึงแต่งตัวกันมานะก็มีแบรนด์เนมไม่กี่คนนะเอาสรุปเลยก็มีคนรวยแค่ 10% ในประเทศของเราผมขอค้านเรื่องเงินอย่าพึ่งค้านครับไม่มีสิทธิ์ครับผูกปากโอ้โหเวอร์ปากก่อนครับเวอร์นะฟังนายกให้จบก่อนครับเฮ้ยฟังยังไม่ให้พูดนะครับให้เกียรตินายกนะครับให้เกียรตินายกก็คือคนรวย 10% ใช่ไหมคนจน 90 ผมจะเก็บภาษีจากคนจนสมมติอะไรบ้างนะครับอ้าวเฮ้ยเฉียงอ่ะเฮ้ยเงียบก่อนให้นายกเขาพูดเงียบก็คือมีอยู่10บาทเนี่ยลูกอ้าวหุบปากสมมติมึงมี10บาทกูเก็บมึง9บาทมึงเอาไปบาทเดียวโอ้โหเฮ้ยใครพูดวะใครพูดอย่างวะใครพูดวะเงียบหน่อยค่ะแล้วก็อย่าใช้คำหยาบด้วยค่ะใครพูดวะใครไม่พอใจยกมือครับใครไม่พอใจยกมือใครไม่พอใจยกมือครับเฮ้ยใครไม่พอใจครับยังไม่พอใจอีกครับดิ้นไปเป็นบ้าไปแล้วครับท่านโคตรแรงเลยเฮ้ยใจเย็นเราไม่อยากใช้ความรุนแรงกับประชาชนวันนี้เรามาดีไม่ไหวนะครับเองต้องเข้าใจนะที่ผมต้องเก็บภาษีคนจนเนี่ยคือผมต้องเอาไปซื้ออุปกรณ์สงครามที่ต้องมาปกป้องประเทศเรานะเช่นรถถังแล้วเมื่อไหร่ท่านจะลดค่าครองชีพครับเมื่อไหร่ท่านจะลดค่าของก็ทนก็หน่อยนะช่วงนี้ก็ขนมปังแพงครับขนมปังแพงไอ้ฟังขนมปังแพงลองคิดซะว่าถ้ามีประเทศอื่นที่จะมาโถมเราเนี่ยแล้วเราไม่มีรถถังไปสู้เนี่ยเราก็สู้ไม่ได้ถูกไหมครับและตอนนี้ผมก็ได้ทำการดาวรถถังมาเป็นราคาหลายสิบล้านแล้วผมต้องผ่อนผมก็ต้องเอาภาษีจากพวกคุณนั่นแหละเพื่อปกป้องประเทศมันก็มีเหตุผลใช่แล้วผมอยากเรือดำน้ำใช่อันนั้นเป็นสิ่งที่เรากำลังเจรจากันอยู่ก็คือกำลังจะซื้อเพราะว่าเมืองประเทศเราเนี่ยไม่มีนิวเคลียร์ใช่ไหมแต่ประเทศอื่นมันมีมันก็ถ้ามีประเทศอื่นยิงนิวเคลียร์มาแล้วก็รวมตัวกันขึ้นเรือดำน้ำแล้วก็หนีไปด้วยกันโอเคไหมเอาแม่ชีไปเตะนิวเคลียร์ได้เปล่าครับแม่ชีเลยไม่ครับศาสนาไม่ตลกนะครับไม่ตลกนะครับศาสนานะครับขอโทษครับแล้วก็ส่วนคนจน 90% นะครับคนรวยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็อยู่เฉยๆเลยนะส่วนคนจน 90% ก็ขุดเหมืองแล้วก็
แล้วก็เอาแร่ทองเอาทุกอย่างสติลบุงสติลบาร์เอามาให้ผมให้หมดผมจะเป็นคนดูแลทั้งหมดเกินแล้วก็ใครที่มาอยู่ประเทศนี้แล้วมีเมียมีแฟนหรือว่ามีลูกสาวหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่มีแม่มีอะไรมีกิ๊กครับคือต้องยอมรับนะว่าต้องมาเป็นเมียนายกทั้งหมดนะครับมึงโวยวายอะไรกันวะทำอย่างกับพวกมึงมีเมียมึงโวยวายอะไรกันวะถ้าคุณไม่พอใจนะครับผมจะมีทางออกให้พวกคุณนะคุณดูตัวอย่างนี้ไว้ถ้าคุณรับไม่ได้ไหนครับนี่ถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ฆ่าตัวตายแบบนี้นะเอ้ยหมอชุบดิจะรอดแล้วครับรู้ไหมท่านสูงส่งแค่ไหนอ่ะท่านดูแลเราตลอดชีวิตเลยนะสวยรอดครับหลบครับพวกเศษเดนประเทศหลบครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครรับไม่ได้ก็อย่างที่ผมเสนอไปก็คือการฆ่าตัวตายนะครับสำหรับใครที่อยู่ประเทศนี้ไม่ได้โอเคไหมโอ้โหหรือว่าเอ้ยผมมีทางออกให้พวกคุณอีกอย่างนึงคือผมจะทำพิธีก็คือไปตัดริบบิ้นที่ไหนนะสารวัตรผมพบครับกูจะเรียกสารวัตรกูถนัดแบบนี้โอเคครับได้ครับโอเคก็ใจใจกันใจกันตัดริบบิ้นนะครับก็ให้ท่านยิงรถถังโชว์ครับที่ไหนรู้ครับที่ไหนครับตรงนี้แหละครับท่านไม่น้อยเยอะท่านตรงนี้เลยเหรอเอางี้รู้แล้วฟังก่อนนะคือในเมื่อประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายของเราก็ผมจะให้โอกาสประชาชนจนๆที่ไม่มีทางสู้ทั้งหลายแหละนะโอ้โหพูดแรงไปวะโทษทีเป็นบทบาทโอเคผมจะให้กดพวกคุณนะครับก็คือผมจะยืมรถถังแล้วให้ตำรวจคุ้มกันผมถ้าคุณมาต่อยผมตายได้เนี่ยผมก็กฎหมายทั้งหมดนโยบายทั้งหมดก็จะเป็นโมฆะครับต่อยนายกผิดกฎหมายไหมครับก็ถ้าผมตายก็ทุกอย่างก็เป็นโมฆะครับโอเคโอเคไอ้เงียบก่อนเฮ้ยมันเปิดแล้วเหรอวะใจเย็นเบาเฮ้ยใจเย็นคุ้มกันครับคุณกับตำรวจโอ้ยยังไงยี่เฮียเลยวะคุ้มกันครับคุณคุ้มกันหน่อยครับโอ้ยไอ้สัตว์โอ้ยคุ้มกันหน่อยนายกรถต่อยใส่กูมึงใส่กูมึงใส่นายกโอ้ยช่วยกูด้วยตำรวจไอ้เฮียกูโดนเซิร์ฟเอาตำรวจยิงกูไอ้ควายคือทุกคนครับผมไม่ได้ตายเพราะประชาชนเลยครับกูตายเพราะตำรวจยิงกูครับฮัลโหลทุเรศยังไม่ตายนะครับตำรวจยิงกูตายครับเอาใหม่ครับเอาเริ่มเลยครับตำรวจแม่งยิงกูตายครับไอ้สัตว์แม่งกับปืนต่อยประชาชนต่อยเฮ้ยท่านอยู่นี่ท่านตำรวจคุ้มกันนะครับตำรวจคุ้มกันคุ้มกันเอาขาออกกูลงเวทีทีเอากูลงเวทีดีตำรวจใส่เซิร์ฟให้หมดเลยขึ้นมาเซิร์ฟให้หมดเลยสัตว์เอาเหรอโง่ว่ะถ้าตามไปแล้วเอาเฮ้ยสว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 ยทึบทึบเอามึงจับกูทำไมเนี่ยไอ้โง่ไม่จับนะครับโอ้โหกูตกแมปเจริญผมขอวิจารณ์การทำงานตำรวจนะครับมึงยิงกูตายทำไมครับเปิดเกมพวกกูตายเพราะตำรวจเนี่ยฮะเอาออกมาหนีเร็วหนีเอาตัวมาผมไม่ยอมเว้ยเด็กสิบขวบอย่าต่อยเลยโอ้เด็กสิบขวบที่มึงห้าวหาขนาดนี้ไอ้น้องเด็กสิบขวบไม่ยอมครับเด็กสิบขวบไปปล่อยกูขอโซโล่เองตำรวจไปหมดไหมประชาชนหมดไหมตายหาหมดไหมเรียบร้อยครับดียังไม่มีเลยประชาชนจนๆเนี่ยภาษีก็ไม่ยอมจ่ายสวยจัดการไปเรียบร้อยครับท่านพวกจนสวยเอาไอ้เฮ้ยยายเล็บมือดิคือทอดีแล้วโอ้ย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 สรุปนะครับประชาชนก็คือพวกคุณไม่มีปัญญาที่จะฆ่าผมได้ก็กฎหมายก็ตามนี้นะครับโอเคไหมครับเอาเงียบไปกันครับทุกคนครับอย่าตายกันอย่าตายกันไปเข้าแถวที่งานจัดรถด้วยความสงบด้วยค่ะไปเข้าแถวที่งานจัดรถได้โอเคนะตอนนี้ผมก็วิ่งเข้าป่ามาล่าเสือดำเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ผมก็วิ่งเข้าป่ามาหนีความวุ่นวายนะครับผมก็ได้รอดจากการสังหารหมู่นะครับก็กฎหมายที่พี่พูดก็ยังเป็นคงเดิมนะเพราะว่าพี่เป็นเจ้าของประเทศนะพี่จะทำอะไรก็ได้ในเมื่อทรัพย์พี่ยังไม่ตายนะครับส่วนใครที่จะมาโค่นพี่นะครับอยากจะมาแบบว่าไงอยากจะมาแบบทำให้ประเทศนี้น่าอยู่ขึ้นก็เข้ามาได้นะครับลิงก์ด้านล่างนะครับสวัสดีขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ Perfect.